สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีซูซุนะฮะตัวนี้เป็นอีซูซุประมาณแพลทินัมนะครับมาดูนะฮะแล้วเปิดสวิตช์เข็มไม้กวาดนะครับเป็นแบบนี้ฮะปิดเปิดใหม่ครับเข็มไม้กวาดนะครับจะทำการซ่อมนะครับแก้ไขโอเคมาตามต่อคลิปที่2ครับโอเคครับหลังจากที่เราทำการซ่อมนะครับแก้ไขเดือนไม้ที่เข็มไม้กวาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังที่เราซ่อมแล้วเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราเปิดกุญแจนะฮะจะเห็นว่าเข็มกวาดนะครับทุกเข็มนะฮะสตาร์ทเครื่องครับวางใช้งานได้นะครับครบเลยนะฮะเราลองอีกทีฮะอันนี้เราไม่ได้เปิดไฟรีนะครับถ้าเราเปิดไฟรีดูนะฮะเปิดไฟรีอยู่นะฮะจะสตาร์ทเครื่องหรือเปิดกุญแจเข็มจำให้กวาดนะครับผมเบรกกุญแจนะเข็มไม่กวาดนะครับโอเคเปิดกุญแจครับปิดไฟรีนะฮะเปิดกุญแจครับเราจะเห็นว่าเข็มกวาดปกตินะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับใครที่ใช้ D-Max ตัว07ขึ้นมานะครับมีอาการแบบนี้นะครับสำหรับจอเรือนไม้ตัวนี้นะฮะมีอาการแบบนี้เข็มไม่กวาดนะครับเรารับแก้ไขนะฮะก็ส่งมาได้ครับหรือไม่ก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ